ลาบู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 เป็นลาบูบูเวอร์ชันฮาร์ดคอร์ทุกคนนะก็ในคลิปนี้นะพี่นิวก็จะมาทำการสร้างร้านขายตุ๊กตาลาบูบูและพี่นิวก็แต่งเป็นลาบีบี้ จะบอกว่าก็พี่นิวเนี่ยเคยทำการแต่งตัวเป็นลาบูบูในบุ๊กอีเวนต์มาแล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปก็ไปดูได้นะในช่องพี่นิวแต่ว่าภารกิจในวันนี้เราเนี่ยไม่ได้มาแต่งเป็นลาบูบูในบุ๊กอีเวนต์เฉยๆเราเนี่ยจะมาทำการสร้างร้านขายลาบูบูด้วยมาดูกันว่าจะมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราไหมโดยการที่จะมาสร้างตรงนี้นะทุกคนนะทำไมถึงเลือกสร้างตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีป้ายเห็นไหมมีป้ายโฆษณาอยู่ตรงนี้ฮะเราจะใช้ประโยชน์จากป้ายนี้ในการโปรโมทร้านเราและแน่นอนเราก็ต้องเลือกเป็นบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นร้านขายลาบูบูที่สุดแล้วและเราก็มีผู้ช่วย2คนเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะมันจะวางพ็อปได้ไม่เยอะเราก็เลยต้องมีผู้ช่วยเข้ามาเอาแหละเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการวางพ็อปกันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากป้ายตรงนี้ก่อนเลยนะนี่ป้ายตรงนี้เราก็จะเขียนป้ายตรงนี้ว่าลาบูบูช็อปนะทุกคนนี่ลาบูบูช็อปเอาเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะให้เป็นสีเดียวกับลาบูบูสีชมพูคือสีลิ้นจี่นั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มจากการวางประดับเสาก่อนดีกว่านี่ประดับเสาแบบนี้นะงงกันดิประดับเสาทำไมพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นการตกแต่งนั่นเองเฟิร์ฟตกแต่งวางเสาแบบนี้นะเดี๋ยวขอย้ายเสาก่อนขอย้ายเสาก่อนทำไมถึงย้ายก็เพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยมันวางพ็อปไม่ได้ย้ายเสามาตรงนี้ดีกว่านี่ตั้งตรงนี้ตั้งขนาบข้างกันแบบนี้นะเท่ากันหรือเปล่าเท่าแหละแล้วเราก็เอาสิ่งนี้มาวางวางตรงๆสิวางตรงๆโอ้ยมันตรงยากตรงเย็นเหลือเกินอ่ะตรงนิดนึงก็ได้ทําเป็น4มุมแบบนี้นะทุกคนนะซึ่งมันก็ตรงยากตรงเย็นเหลือเกินนะตรงยากขนาดนี้จะเคลื่องเมาส์ทิ้งเลยนะเอ้ยไม่ได้หัวร้อนนะแต่มันก็ตรงยากจริงๆนะอ่ะโอเคก็พอได้อยู่ตรงหรือยังโอเคได้อยู่แค่นี้แหละอ่ะแล้วเราก็ต้องปิดด้วยนี่จะบอกว่าตรงนี้คืออะไรคือที่วางลาบูบูนั่นเองนะต้องแบบว่าล้อมไปแบบนี้เดี๋ยวคนมาขโมยนะเดี๋ยวนะแม่กับลูกพากันปั่นจักรยานน่ะคือลูกยังไงเนี่ยน่ะลูกวิ่งตามแล้วน่ะแล้วต่อไปเราก็ทำการใส่ไฟเข้าไปฟึบนี่แบบนี้ทุกคนจะได้แบบว่ามีแสงส่องสว่างมาที่ตัวลาบูบูนะแล้วเราก็ทำการประดับโดยการวางนี้ไว้นะเหมือนกับว่าเป็นแท่นลวดประดับอะไรเงี้ยก็วางไปนะร้านเราเนี่ยจะได้ดูสวยๆล้ำๆนั่นเองนะทุกคนนี่วางไปขอตกแต่งก่อนนะอย่าเพิ่งหมดนะเอ้ยพบหมดแล้วว่า สงสัยว่าเราต้องให้ผู้ช่วยเรามาช่วยแล้วแหละเราก็ให้ผู้ช่วยเราเนี่ยมาทำการแบบว่าวางพบต่อนะนั่นแหละวางสวยๆเลยตรงไหมก็ตรงอยู่ไปต่อไปต่อนุ่งนุ่นปากเข้าไปโลดสวยงามบอกเลยว่าสวยงามสวยงามจริงๆนะตอนนี้เราก็ตกแต่งร้านจนมืดจนค่ำเลยทีเดียวงั้นลองเอาตู้เกมมาลงดีกว่านะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเราเนี่ยเอาตู้เกมมาลงแล้วกันนะร้านเราจะได้ดูไม่โล่งนะลงไปงั้นแหละโอ้ยสีสวยซะด้วยสีส้มลงหลายๆตู้เลยลงหลายตู้เลยลงไปสัก10ตู้นะแล้วก็มาลงด้านนี้ด้วยจะดูสวยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ลงตู้เกม2ฝั่งแล้วนะเพื่อที่ว่าร้านเราเนี่ยมันจะได้ดูเหมือนเป็นร้านร้านลาบูบูมั้งนั่นแหละส่วนตรงนี้มันยังดูโล่งๆอยู่เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบว่าเป็นเก้าอี้แล้วกันนะเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาในร้านเราเนี่ยเข้ามาประมูลลาบูบูนะเราก็เลยให้พนักงานหรือผู้ช่วยเราเนี่ยวางเป็นที่นั่งแบบนี้แล้วกันนะตอนนี้เราก็วางที่นั่งเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าคนที่เข้ามาในร้านลาบูบูเราเนี่ยจะได้มานั่งแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยทำการโบกป้ายยินดีต้อนรับคนที่จะเข้ามาในร้านลาบูบูเรานะซึ่งดูจากแววแล้วก็ยังไม่มีใครมามันดูโล่งมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการใช้ป้ายโฆษณานี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาที่ร้านลาบูบูเรานะบ้านหลังที่13มีร้านลาบูบูช็อปนี่เขียนแบบนี้โปรโมทประกาศไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาร้านเราไหมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4:00นะคนอาจจะนอนอยู่นะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ออกมาช้อปปิ้ง งั้นเรารอให้เช้าก่อนดีกว่านะถ้าเกิดคนยังไม่มาอีกเดี๋ยวเราจะไปเชิญชวนคนตามบ้านละกันเดี๋ยวมาชวนคนที่อยู่ข้างร้านเรากันดีกว่าเนี่ยร้านเบเกอรี่เมื่อกี้เห็นว่าเขาอยู่บนบ้านนะลองกดกิ่งเชิญชวนสักหน่อยดีกว่านะเพื่อแบบว่าเขาสนใจจะมาประมูลลาบูบูนี่ไงเขานอนอยู่อ๋อเขาหลับอยู่สงสัยว่าเราไปกวนเขานะแต่ว่าก็ลองกดอีกสักรอบนึงเผื่อเขาลงมา
เรากดอีกรอบนึงเขาก็ยังหลับอยู่โอเคมันเป็นเวลาตีห้านะเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วนี่พอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บร้านเราดูสวยเลยทีถ้าเกิดเช้าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกดกิ่งบ้านหลังนี้อีกมาไม่จ้าเช้าแล้วจ้ามาปลุกจ้าเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วเธอลุกแล้วแล้วเธอก็ลงมาแล้วเย้เธอลงมาแล้วมาเหมือนกับว่าเธอลงมาเปิดไฟในร้านก่อนนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้สนใจลาบูบูที่อยู่หน้าร้าน พอเราขึ้นป้ายประกาศตรงนู้นว่าบ้านหลังที่13มีลาบูบูช็อปใช่ไหมก็ยังไม่มีใครไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาปักป้ายตรงใจกลางเมืองละกันโดยการที่มาปักป้ายตรงน้ำพุใจกลางเมืองนี่แหละนะแล้วก็เลยพิมพ์ไปว่าบ้านที่13มีลาบูบูช็อปนะนี่ปักป้ายใจกลางเมืองขนาดนี้แล้วก็ปักป้ายตามทางเลยเหมือนโฆษณานะหนูตรงน้ำพุก็มีป้ายหนึ่งพอมาตรงนี้ก็มีอีกป้ายหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีลูกค้าเข้าไปในร้านเราหรือยังคุณแม่คะคุณแม่สนใจ อ้าวสงสัยคุณแม่จะไม่สนใจนะกำลังจะบอกเลยว่าคุณแม่สนใจเอาลาบูบูไปให้ลูกเลยหรือเปล่าแล้วก็ปักตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เขียนว่าบ้านหลังที่13มีลาบูบูช็อปนี่เราปักตามทางแบบนี้เลยโปรโมทขนาดนี้แล้วลองเดินกลับมาที่ละก็ยังไม่มีใครมารู้สึกว่าตอนนี้มีคนเดินเข้ามาแล้วในร้านเราเย้ในที่สุดก็มีคนเดินเข้ามาแล้วสนใจซื้อลาบูบูไหมจ๊ะเดินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาสิจ๊ะอย่าเดินออกไปจ้าเฮ้ยเอ้าเดินเข้ามาแค่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาเฮ้ยรู้สึกว่าร้านเราจะขายไม่ดีแล้วนะรู้สึกว่าเราเจอคนไทยด้วยนะมาลุ้นกันว่าเขาเนี่ยจะเดินไปที่ร้านขายลาบูบูไหมเฮ้ยมีแววเขาดูจากป้ายเราเขารู้จากป้ายเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเดินไปที่ร้านขายลาบูบูนะเอาเด้แล้วเขาก็อุ้มใครมาด้วยก็ไม่รู้นี่แล้วเขาจะอึ้งว่ามีลาบูบูจริงๆนะแล้วเขาก็พาลูกเขามาด้วยนั่นไงสนใจจะรับลาบูบูไปเลี้ยงไหมนะภารกิจของเราจะได้สำเร็จสักที คือเดินสำรวจอะไรอะฮะคือไปไหนอ้าวอ๋อเดินผ่านร้านเราเพื่อที่จะไปสร้างบ้านคฤหาสน์ตรงนู้นไอ้เราก็นึกว่าจะมาเข้าร้านลาบูบูเราเขาแค่ใช้ร้านเราเป็นทางผ่านแล้วเขาจะกลับมาที่ร้านเราไหมโอเคเขาเดินมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ลูกเขามานั่งแล้วนะลูกเขามานั่งแล้วสนใจไหมจ้าสนใจไหมจ้าลาบูบูจ้าสนใจไหมจ้าสนใจลาบูบูหรือเปล่าแค่$10,000จ้าแล้วเธอก็ควักตังค์ให้เราเป็นไงมักน้อยด้วยตอนแรกนึกว่าจะควักเป็นกระเป๋านะอันนี้ควักแค่เป็นเศษตังค์ไม่เป็นไรได้อยู่แปลกในที่สุดลาบูบูก็ขายออกแล้วเย้อ้าวเป็นไงรถไฟไหม้ด้วยโอ้โหอย่างแท้ครับน้องๆโอ้โหเอาเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยลาบูบูจะรอดมั้ยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเพิ่งซื้อลาบูบูมาลาบูบูจะไหม้แล้วโอ้โหคืออะไรพี่จะรถเข้าไปเหรอมันไม่ได้นะพี่นะเอารถเข้าถ้ำไม่ได้แล้วจะออกยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยรู้สึกว่าพี่จะชอบซิ่งเนาะซิ่งไม่พอจะโอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือลาบูบูกระเด็นไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ถูกลูกเขาอุ้มไปบนหัวอยู่นะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเนี่ยไปทะเลเหรอหรือยังไงโอ้โหโอ้คุณพี่ถ้าคุณพี่จะขับรถขนาดนี้แล้วก็โอ้โหตายแล้วลาบูบูขนลูกมาแล้วตอนนี้โอ้ยนี่เราคิดผิดแล้วแหละที่มาอยู่กับครอบครัวนี้เฮ้ยแต่เขาก็จ่ายเรามาแล้ว $10,000โอ้ดูก็ขยันขับซะด้วยแล้วเมื่อไรจะจอดล่ะพี่เอ้ยนะนี่ว่าพี่เข้าบ้านดีกว่านะมันดึกแล้วนะพี่นะแล้วเขาก็ขับกลับมาที่ร้านลาบูบูโอเคอ้าวแล้วเขาก็สอยพนักงานเรามาด้วยคนนึงเขาก็สอยพนักงานเรามาด้วยโอเคอย่าบอกนะว่านี่คือคฤหาสน์ของนายแต่เขาก็ร่ำรวยอยู่นะเขามีคฤหาสน์เป็นของตัวเองแล้วเขาก็สร้างบ้านและสร้างคฤหาสน์แล้วก็เอารถนะไปจอดบนคฤหาสน์เขาโอ้รู้สึกว่านายคนนี้ไม่ธรรมดานะมีบ้านพรีเมียมด้วยแต่เราก็ดีใจนะที่นายหยุดขับรถสักทีเดี๋ยวนะแป๊บนึง นายพนักงานเราอยู่ข้างล่างอะนะโอ้โหในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วลาบูบูรู้สึกโล่งใจที่ถึงบ้านทันทีเพราะฉะนั้นก็เอาลาบูบูเข้าไปตั้งในบ้านนะก็เข้าไปสิจ๊ะเข้าไปเข้าไปในที่สุดเราก็ได้มาเป็นลาบูบูในบ้านคนแล้วดูซิว่าเขาจะเอาลาบูบูไปตั้งไว้ตรงไหนเขาตั้งไว้ตรงไหนจ๊ะโอ้เอามาตั้งไว้บนเตียงเลยแล้วก็เอาลาบูบูมานอนด้วยเป็นไงบอกเลยว่าซื้อมา $10,000คุ้มค่ามากอย่าบอกนะว่าจะพาไปขับรถอีกอ่ะไม่ไปแล้วนะว่าแต่พ่อเธอเป็นอะไรเนี่ยยืนนิ่งเลยอ่ะโตซะแล้วนี่แล้วเราก็ได้ตัวเล็กกว่าเธอสักที หลังจากที่เราตัวใหญ่กว่าเธอมานานโตขึ้นอีกเป็นไงล่ะโตขึ้นภายใน1 วิแล้วก็ตัวเล็กเท่าเดิมอ่ะเอาเลยจ้ะเอาแล้วแต่เลยอ่ะแล้วก็โตอีกอ่ะแล้วก็โตอ่ะแล้วยังไงจะโตอีกไหมอ่ะเป็นแมลงสาบไปแล้วตอนนี้กลายเป็นแมลงสาบไปแล้ว แล้วนี่กลายเป็นอะไรอีกเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอเคเราเหนื่อยใจกับเจ้าของเราเหลือเกินเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนมาขโมยบ้านขโมยเหรอไปซื้อลาบูบูมาทำได้ทุกอย่างไปไล่โจรก็ได้ไป
ไล่โจรไปโอ้โหจะมาขโมยง่ายแล้วตอนนี้เจ้าของเราก็ยังแปลงร่างไม่เสร็จนี่แปลงเป็นอะไรอีกเป็นเจ้าสาวอีกเอาแล้วแต่อะแล้วก็แปลงร่างเป็นเด็กอีกอะภารกิจในการเปิดร้านขายลาบูบูในบุกเฮเว่นก็ถือว่าแอบเฟลนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจในครั้งหน้าจะมาทำภารกิจอะไรหรือจะมาสร้างร้านอะไรในบุกเฮเว่นก็คอยติดตามกันดูนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บลาโ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 บอ้าวเดี๋ยวรู้สึกว่าคู่พ่อลูกที่ซื้อเราไปมายืนตรงนี้ทีไรอ่ะแต่ว่านายน่ะอย่าขับรถอีกนะขอร้องเถอะอย่าเอารถมาขับอีกนะแหมขยันขับซะด้วยรถน่ะลูกค้าสนใจซื้อลาโบบูให้หมาเล่นไหมคะสนใจซื้อไหมคะลาโบบูให้หมาเล่นนะคะหมาลูกค้าอาจจะชอบก็ได้นะคะ